ฮัลโหลครับครับโอเคสักครู่นะครับวันนี้วันที่15คลาส8อีก2ครั้งพร้อมหรือยังครับผมพร้อมจะไปสอบเลย ยังหรือว่ายังไงเดี๋ยวอ่ะทีนี้นะครับโอเคพี่อ่านคร่าวๆละก็ดีอยู่นะอ่ะพี่จะให้เราลองประเมินตัวเองก่อน TA นะครับ idea are all logically connected เป็นไงบ้างให้เท่าไหร่ดีเต็ม9ผมให้เท่าไหร่ดีอ่ะมิกต้องตอบก่อนเดี๋ยวพี่จะได้คอมเมนต์ทีเดียวนะผมให้ผมให้8ครับเอ้ยผมให้ 7.5 ครับ 7.5 นะครับโอเคแต่ว่าเอเซย์นี้พี่ว่าโอเคนะแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งเขียนด้วยหมายถึงว่ามันเป็น type ของ problem solving ครับก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เราแล้วมาแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขียน5 paragraph ด้วยก็ถือว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเขียนทันพี่ก็ recommend ให้เขียน5 paragraph เพราะว่า5เขาเรียกว่า5 body paragraph essay เนี่ยจะเป็น essay ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทั้งนั้นด้วยเวลาที่มันเป็น let's say ว่า40นาทีเนี่ยก็4 paragraph ก็ acceptable นะครับแต่ว่าอันนี้จะคงเป็นไปนิดนึงว่ากรณี sorry problem solution เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขียน5 paragraph เป็นไหนนะครับอ่ะ CC ผมเป็นไงบ้าง easy to follow ไหมผมก็ว่า easy to follow ดีนะครับผมให้ 7.5 ครับ 7.5 vocab ครับมีความ wide range ไหม wide range of synonym ก็อาจจะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ collocation ผมคิดว่าก็ใช้ได้ใช้ได้ แต่ผมให้6พอครับเพราะผมใช้คือบางคำผมก็คิดคำสำหรับซีนนี้ไม่ค่อยออกก็เลยให้แค่ 6.5 โอเคได้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีคำศัพท์ที่ยากอยู่นะถ้าที่พี่อ่านไปนะครับไม่เป็นไรให้ผมรู้สึกไปเองก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะจะหมายถึงว่าจะ evaluate ตัวเองในระดับหนึ่งหมายถึงว่า let's say ว่าเป็น 50% เราก็น่าจะรู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนเพราะพี่ก็พยายามแบบไกด์ให้หมายความว่าปกตินะเราจะทราบอยู่แล้วว่าต้องเขียนเพื่อให้ได้คะแนนเนี่ยมันมีคริเทเรียอะไรบ้างแหละวันนั้นนะครับลองมาดูสตรัคเจอร์ของเราครับผมได้ไหมคอมเพล็กซ์ได้ป่ะ punctuation ผมคิดว่าได้ครับผมคิดว่าน่าส่วนใหญ่ก็น่าถูกผมให้8ครับนี่สุดยอดผมรวมแบรนด์ให้หน่อยสิรวมแบรนด์อันนี้ผมคิดครับหาร4ให้หน่อยโอเคอันนี้เต็ม9เลยสิครับเต็ม9ดิเต็ม9เพราะว่าเต็ม9ฮะอ๋องั้นเลย 7.5 ครับเอาใหม่เต็ม9เต็ม9ของทุกตัวครับเพราะวันนี้มันเป็นแบบใกล้ๆเขาเรียกว่าเราต้อง estimate ตัวเองให้ใกล้กับแบรนด์จริงละก่อนหน้านี้พี่พยายามแบบเผื่อให้เรา evaluate แบบ plus นะฮะเอาใหม่แล้วกันที่ A ใหม่ครับเท่าไหร่ 7.5 อ๋ออย่างนี้ผมว่า 7.5 เหมือนเดิมครับแต่อีกที่สุดพอโลดเหลือแค่7ครับ แล้วก็ rank vocabulary ล่ะเหมือนเดิมผมให้ 6.5 เหมือนเดิมครับและแต่ conversation 7.5 ไม่เฮ้ยแต่ว่าพี่ก็impressed essay อยู่นะหมายถึงว่าก็รอบนี้ดีนะรอบนี้ดีเพราะว่าหนึ่งพี่ก็ได้อ่านตัว problem solution เท่าไหร่หมายถึงว่าน้องๆที่มาเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้เขียนตัวนี้เท่าที่ควรนะเก็ทมั้ยหมายถึงว่าเพราะเขาเรียกว่า essay ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลงไปที่ agree disagree หรือว่า two both way หรือว่าแบบให้เลือกมากกว่าเพราะฉะนั้นพอเรา comment part พวกนั้นเนี่ยจะต้องดูว่าตัว thesis statement เนี่ย strong มากน้อยขนาดไหนแล้วเขียนมันลิงก์กันหรือเปล่าใช่ป่ะแม้แต่ทีนี้เนี่ยพอเราเป็น problem solving เนี่ยคือมันต้องตามทีละ sentence ว่าเรามีเขาเรียกว่า possibility ในแง่ของcreate หรือ recommend ยังไงบ้างนะครับลองมาดูนะครับ
Intro ผมคิดว่า zoos are considered as excellent place for many people in this world. It is place where people get to enjoy their valuable time with their family. Good. สมมุติเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น relative clause ได้ไหมเป็นอย่างนี้เลยได้ปะมันจะได้รวบหน่อยงงที่พี่สื่อไหมเป็น a place ไปเลยก็ได้ไนะครับ เพราะว่าสักครู่นะครับเพราะว่าอะไรอะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่ง เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าพี่กำลังจะบอกว่าปกติใน essay ที่ได้แบน 7.5 ขึ้น concisely and precisely of the meaningful sentences นะครับลองดูก็คือถ้าเรามีการใช้ reduce relative clause ถือว่าผ่านโอเคไหมนะครับกรณีที่เราใช้สิ่งที่ handle ด้วยกันนะครับ solution ของมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าพวก wish พวกเนี่ยสมมติใจว่า wish เนี่ยผมต้องเปลี่ยนเป็น verb ing ไปเลย verbing ไปเลยงงไหมหมายความว่า let's say ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วใช้เป็น where ก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือแบบเปลี่ยนไปเลยเป็น comma split เพื่อขยายว่าสู่มันจะได้ไม่ต้องเปิดประโยคใหม่ในการเขียน sentence เดิมๆงงไหมนะครับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองฝึกก็ได้อย่างเช่นสมมติเราบอกว่าสมมุตินะอันนี้พี่ sample ใหม่แล้วกันนะครับ zoo นะครับ are essential for let's say what for children to realize some extinct ถูกไหมเขียนอะไรก็ได้แป๊บหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขา spelling check อีกทีหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ย where is limited in the current society let's say แบบนี้สมมติครับสมมติพี่เขียนประมาณนี้เนี่ยไม่เป็นไรดูเรียลไลน์อันนี้ spelling check อีกทีหนึ่ง where are ได้ถ้าอยู่เขียนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น sentence เดียวแต่ได้ meaning ไปละพอได้ไหมความหมายคือว่าเมื่อกี้เนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วพอเราเปิดประโยคใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ sentence ของเราเพิ่มแต่ว่าไอเดียมันยังเหมือนเดิมงงไหมหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องต่อๆกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามรวบโดยการใช้ comma หรือว่าเป็นแบบพวก reduce ไปเลยถ้าเป็นไปได้นะครับทีนี้สมมติว่าผมจะเขียนต่อนะ let's say ว่าพี่เขียนต่อ it is นะครับfascinating place to preserve all animal even it is likely to likely to be hardly noticed to be hardly noticed in nowadays ได้ไหมต้องคิดเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยเขียนเหมือนกันพาร์ทนี้ไม่น่าได้แป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็น spelling check อย่างนี้ทีนี้ความหมายคือว่าเจ้าตัวนี้พี่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสมมุตินะ in a society ถ้ามันเป็น fascinating place เนี่ยยังขยายสู่อยู่ you ก็เขียนจากตัวนี้ let's say นะครับไปขยาย zooไปเลยเช่นก็จะเป็น fascinating places อย่างเงี้ย get back comma แล้วก็
พราะฉะนั้น sentence เนี้ยเปลี่ยนก็จะเป็นแบบว่า everyone สมมตินะ must preserve มันก็จะได้อีก sentence นึงที่ idea ต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังพูดเรื่อง zoo เหมือนเดิมเนี่ยพี่ recommend ให้เขียนเป็น precise แบบนี้แบบสั้นๆแต่ว่าขยายไปเลยอะไรเงี้ยงงที่พี่สื่อไหมเขาไม่งงครับนะครับอันนี้คือแบน 7.5 ขึ้นนั่นเองแต่ภาพรวมก็โอเคนะผมเขียนไอเดียเดียวคอมเมนต์แต่ละวันนี่แบบเริ่มเครียดไหมเฮ้ยแต่ว่าผมต้องได้คอนเซปต์นะโอเคเพราะว่ามัน productive skill มันจะ vary ไปนิดหนึ่ง it is also serve as a place to learn new thing about animal อันนี้ดีนะครับก็เป็น describe ไปแต่ว่าพี่ recommend ให้ถ้ากรณีที่เป็น describe นะครับเราก็ใช้ which เขาเรียกว่า adjective แล้วกัน adjective clauseในที่นี้คือ which is which are อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วกันก็จะทำให้ sentence เราเนี่ยกระชับขึ้นนั่นเองนะครับไม่น่ามีปัญหา however ลองมาดูนะผมเขียนไปว่า however if not minded carefully sue อันนี้ดีนะปาดถือว่า precise นะครับ zoo can be like prison like prison can be เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับพี่อยากเปลี่ยนเป็น seem ได้ไหมอยู่ใช้คำว่า seem แทนได้ปะเพราะว่าความหมายคือว่าถ้าบอกว่า can be คือ for sure that it is งงที่พี่เสียไหมหมายถึงว่าสมมติบอกว่า can be effective it means that it is effectiveแต่ว่าใน meaning นี้เราแค่บอกว่าดูเหมือนว่าหรือว่าแบบ like that so it, I think you should say seems to be pricing for animal a form of torture อันนี้ดีนะครับในแง่ของ vocab ผ่านครับ this essay this statement will explore more into problems soon can possibly bring ตัวนี้ possibly bring ได้กรณีที่อยู่เขียนแอดอย่างเงี้ยตัวนี้ต้องการ verb นะงงไหม let's say ว่า drive ก็ได้ drive หรือว่าแบบเพราะว่าอันนี้ alternative places ตัวนี้ต้องเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมงงที่พี่เสือไหมหมายถึงว่า it means thatThis one is wants to be a object นะครับก็คือต้องเขียน verb เพิ่มแล้วกันอันนี้ในแง่ของภาษานะไม่งั้น extra minor เขาจะมองว่ามันไม่ clear แล้วกันนะครับแต่ว่าภาพรวมของไอเดียผ่านครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือพี่คิดว่า TA is active นะครับแล้วก็ CCEasy to follow, right? นะครับ แล้วก็ VO นี้ VO is acceptable, but you can look at ตอนนี้คือคำศัพท์พี่ไม่ค่อยห่วงแล้วแต่ว่าอยากให้หาพวกแบบ collocation จะสอน collocation ให้ collocation คืออะไร collocation เนี่ยมันจะเป็นแบบ set ให้ผมจำว่า set of vocabularyนะครับปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่า verb and verb นะครับหรือว่า noun and noun ไม่ใช่ noun plus noun นะ noun and noun หรือว่าอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติบอกว่า bring and take an opportunityผมงงไหมหมายถึงว่าคำว่า bring กับ take เนี่ยมันต้องเป็น settle หรือว่ามาด้วยกันตลอดเราเรียกว่า collocation ในเทอมของพี่ถึงได้บอกว่าตัวนี้ bring มาแล้วเนี่ยถ้าอยู่บอก add ต่อต้องหาต่อว่ามันทำอะไรบ้างแต่ว่าต้องไปด้วยกันนะหมายถึงว่า meaning เนี่ยต้อง let's say ไว้ in the same way หรือกรณี now อย่างเช่นเราบอกว่า facility ดูนะ facility and accommodationมันจะเป็นคำที่มาด้วยกันเสมอหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการเขียนให้มันเคลียร์เราก็ต้อง plus เป็น adjective plus noun และ add แล้วกันนะครับ adjective
plus now อันนี้คือในเรื่องของ vocab ลองฝึกดูได้นะครับเพราะว่าอันนี้คืออยากให้ได้แบบแบนแพด let's say ว่าสมมติเราบอกว่า effective นะครับ effective control ดูนะ effective and control and นะครับ educate พี่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับ adequate let's say ว่า manipulationคำว่า manipulation คือการจัดการการควบคุมการจัดการอะไรเงี้ยความหมายคือว่า effective มันเป็นสิ่งที่ดีไปแล้วหนึ่งถูกไหมครับ adequate ก็คือเพียงพอกับการจัดการอันนี้มันจะเป็นเซตของคำที่ไปด้วยกันเราเรียกว่า collocation ซึ่งมันยากที่สุดคือไม่ต้อง expect ว่าจะต้องเขียนถูกทุกคำหรอกเพราะว่าอันนี้เนี่ยพี่มองว่าแบบต้องอยู่กับการอ่านเว่อร์ไปเลยครับถึงจะเขียนได้โอเคแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยยูก็ทำได้ดีอยู่นะและสุดท้าย GR ก็ is ranked in อะไรดี good essay impressive essay อะไรกัน an impressive essay นั่นนะครับโอเคไม่เป็นไรพิมพ์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผ่านนะเพราะฉะนั้นระวังเรื่อง collocation อะไรกันเพราะตอนนี้พี่ไม่ได้รู้สึกว่าเราแบนเราอยู่ที่7ละ writing ตอนนี้แต่ว่า7ณวันนี้หมายความว่าวันสอบอาจจะลงไปที่ 6.5 เข้าใจที่พี่สื่อใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเพราะว่าพี่ต้องประเมินให้สูงไม่ใช่ว่าประเมินให้สูงหรอกเราไม่รู้ไงว่าเราจะโดนเรื่องอะไรถูกไหมล่ะมานั้นครับผมมาครับ zoo can turn an animal in many ways อันนี้เป็น topic sentence ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเขียนแบบนี้มันก็โอเคแต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่มเป็น structure ยากๆหน่อยเช่น inevitably let's say นะครับหรือว่าผมจะใช้เป็น interestingly ก็ได้เหมือนกันหรือคำพวกแบบ unfortunately แต่ว่านั่นหมายว่าอะไรนะหมายความว่าผมก็ต้องเช็ค meaning ดีๆนะครับแล้วก็ตามด้วย comma ก่อนนะ comma ปุ๊บ every ถ้าเปิดประโยคลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย topic sentence สามารถเปิดแบบนี้ได้โอเคไหมก็คือ you ก็เขียนไปว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยแทนที่จะเขียนเป็น topic ตรงๆอย่างเงี้ยภาษามันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น 7.58 ถ้าแบบนี้มันจะยังเป็น 6.5 อยู่ถูกไหมหมายถึงว่ามันดูโอเคมัน clear cut ในแง่ของ meaningแต่ว่า range ของ structure ยังไม่เห็นเก็ตป่ะนะครับ firstly like the two limited places for them can refer to animals right and can be very stressful can be ตัวนี้เนี่ยมันเป็น for sure 100% พี่มองว่าเรากำลังจะ give opinion ถูกไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับถ้าผมเขียนว่า sorry ขอโบแล้วกันถ้าผมเขียนว่า can be เนี่ยเท่ากับdefinitely sure งงไหมหมายความว่าให้ระวังในเรื่องของ idea เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมเขียน idea ในลักษณะของ suggestion นะครับพี่ recommend และการให้ผมเปลี่ยนคำว่า can be เป็น let's say ว่า might possibly be หรือว่า mayMaybe ก็ได้ maybe plus word 3อย่างนี้ก็ได้ถูกไหมฮะหรือว่า is likely structure นี่ดีนะครับ to be adjective ได้เหมือนกันไม่งง ไม่งงนะอันนี้คือแบบไม่งง structure มันจะมาทุกวันครับเพราะฉะนั้นต้องเขียนอย่างเดียวหน้าที่ของไม่คือเขียนส่งอย่างเดียวครับเห็นไหมว่าแบบว่ามันมี range แต่ว่าพี่จะพยายามปล่อย flow ให้เราเขียนเองแหละนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องค่อยๆแบบstep ไปเพราะว่าสำคัญที่สุดคือ idea นะครับต่อให้เราทราบว่าเฮ้ย can be อย่างนี้หรือว่า might be อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเขียนผิดอะครับ idea มันก็จะเปลี่ยนใช่ป่ะนะครับ stressful and dangerous อันนี้ดีอันนี้เรานับว่าเป็น collocation ละยูก็มีความ collocation อยู่นะหมายถึงว่ามันลบแล้วก็ไปลบแต่ว่าต้อง meaning ไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าแบบสมมติยูบอกว่า stressful and
let's say ว่า stressful and tremendous อันนี้หลุดถูกไหมหรือว่า stressful and cheerful ก็ไม่ได้เหมือนกันมัน contradict กันนะครับโอเคgood captivating ดีมากการเปิดด้วยเจอรอนเป็นสิ่งที่ดีนะครับ see animal can restrict อันนี้คือ for instance ถูกไหมครับพี่ recommend ให้พูดเป็น for instance ไปเลยเพราะว่ากรณีที่เรา specific detail นะครับผมต้องเข้าใจก่อนว่า let's say ว่ากรณีที่ you specify detail ที่มันแบบเอ้ยเรากำลังจะพูดว่า see เนี่ยคือเราเปิดมา general ว่าเฮ้ย zoo เนี่ยมันไม่ค่อย work ถูกไหมคือพูดกว้างๆก่อนทีนี้พอเรา use specific ปุ๊บเนี่ยอาจต้องมีการใช้พวกนี้คือครั้งที่แล้วพี่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ for example for instance ก็ได้ถ้าเราพูด relate กันแต่ว่า sentence นี้เนี่ยถ้า mix สังเกตดีๆเนี่ยป๊าดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะพูดประเด็นเป็น subset ของเจ้าตัวนี้ใหม่งงที่พี่สื่อว่าอ๋อไม่ครับดังนั้นเนี่ยยูก็เลยต้องบอกเป็น for instance หรือว่าแบบ let's say ว่า particularly ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ for instance โอเคไหม depend นะโอเคนะครับพอ for instance มัน fix band 6ก็ยังไม่ แต่นึกไม่ออกก็ต้องมีนะเพื่อให้แบบดึงไอเดียให้ได้ก่อนโอเคป่ะOur desires are related to the environment. The smaller and sheltered, small. อันนี้ดีครับเป็น parallel นะครับผ่าน consequently. ก็ได้แต่ว่ามันสั้นไปปะผมสามารถ declare เพิ่มได้ไหมฮะนิดหน่อย which is which are อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าถ้าเกิดสั้นแบบนี้มันจะอยู่ที่6ไม่อยากให้เราได้6คือหมายถึงว่าอย่างเงี้ยสตรัคเจอร์มันได้มันยังไงของ wide range ได้แต่ว่ามันสั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าอยู่ come up ด้วย structure ที่มันเป็น complex sentence นะครับหมายความว่าถ้าเรา come up ด้วย complex sentence แล้วเนี่ย structure เนี่ยต้องมี comma เสมอไอ้เจ้าตัว complex sentence เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีการใช้พวกlet's say ว่า never jealous ถูกไหมฮะหรือว่าแบบAlthough, even though, ถูกป่ะ despite พวกนี้ถูกไหมถ้าสังเกตปุ๊บเนี่ยสมมติ despite ตามด้วย now ปุ๊บเนี่ย comma อยู่ดูนะ comma ปุ๊บ s3 เข้าป่ะเพราะฉะนั้น consequently ตัวนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าอยู่ต้องเขียนต่อว่า would become difficult let's say what leading to unappropriate allocation to divide life in the zoo มันก็คือ sentence meaning เดิมแหละแต่ว่าอยู่ต้องเขียนให้มัน let's say ว่าเป็นแบบนี้เลยงงปะไม่งงนะครับเห็นไหมพอเราเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นมาละเพราะความหมายคือ difficult ยังไงล่ะ difficult ก็ extend ต่อคำว่า extend the idea เป็นตัวตัดแบน8นะครับเห็นนะอยู่ต้องห้ามสั้นสั้นเกินไปเขาก็ไม่ให้8เพราะมันไม่แฟร์สำหรับคนเขียนสมมติพี่เขียนแบบเนี้ยแล้วผมสมมติพี่เขียนกับเราไอเดียเดียวกันนะพี่กำลังจะบอกว่า situation ของ S minor เขาจะดูว่าสมมติผมเขียนอย่างนี้ไปพี่ก็เขียนอย่างนี้เหมือนกันแต่พี่เขียนเพิ่มถ้าผมได้8แล้วพี่ต้องได้อะไรถูกไหมก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเขาก็เลยไม่ให้ไงนะครับประมาณนั้นพอได้นะเคลียร์นะครับต่อนะครับวันนี้คอมเมนต์เยอะนิดนึงเพราะว่ายูเขียนมาหมายถึงว่าพี่สั่งให้เขียน5 paragraph แหละนะฮะ The lifestyle and ecosystem of animal in captivity are against the nature อันนี้ topic sentence ดีนะครับผ่าน In zoos the animal feed on food that it caretaker give them. Only ได้ไหมเพราะว่า inner มันประมาณ feel แบบ restriction ถูกไหมครับ can พี่ชอบเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ไหม can be only restricted ผมลองดูนะ by feeding ได้ไหม restricted อันนี้ passive form you do
อันนี้พี่เพิ่มให้แล้วกันนะครับพี่คิดว่าน่าจะแบบ meaning ประมาณนี้ถูกไหมที่เราสื่อหมายถึงว่าถูกเซตถูกจำกัดถูก limit restricted ตัวนี้เขียนได้หลายแบบ limited ก็ได้นะครับหรือว่าอะไรครับ control ก็ได้แล้วแต่นะครับ range structure range ของ vocab นี่คือ depend ตามที่เรานึกได้แหละว่าอย่างพี่เนี่ยพี่จะจำคำศัพท์เยอะเนี่ยพี่ก็อาจจะแบบว่าคำอัพด้วยคำพวกนี้ได้เยอะหรือเปล่าไหมแต่ว่าทางของเราก็คือว่าเราก็ต้องนึกถึงไอเดียที่เราจะว่าก่อนแล้วก็พยายามเปลี่ยนตอน proof reading ก่อนนะครับ They do not get a chance of her of their own hunt on their own ได้ Does their valuable survival instinct would gradually vanish over time อันนี้คำศัพท์ดีเก่ง When it comes toพี่กำลังคิดอยู่ว่าตัวนี้คือ concluding sentence หรือเปล่าขอเช็คนะครับ when it comes to develop thrive in the world concluding sentence ยังไม่ strong หมายความว่าผมดูนะตัวนี้เนี่ย meaning มันเป็น negative หมดเลยเพราะฉะนั้นนะพี่ recommend ว่า concluding sentence ต้องเขียนออกมาให้อยู่ในรูป negative sentence เหมือนกันนะฮะ let's say ว่า in order ลองดูนะ in order to release them into the natural nature zoo may provideLet's say mimic facility or realistic circumstances. To make their life become naturally. Damn it.อ่ะลองไม่แน่ใจว่าได้ไหมพี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวสำหรับคำนี้ช่วยเราโอเค good ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้มันก็ได้แต่ว่า when it comes เนี่ยมันสามารถเปิดประโยคได้ใหม่เก็ตป่ะแล้วจะว่าสมมติว่าพี่เวทข้อนี้นะถ้าตัวนี้คือปิดเลยเพราะว่าเราพูดถึง negative feedback หมดเลยแต่ถ้าตัวนี้ปุ๊บเนี่ย you do นะปั๊บ release you สามารถเปิดใหม่ได้เลยว่า release ต้องทำยังไงต่อ action plan ต่อเลยคือ describe ต่อได้เลยงงป่ะไม่งงครับอันนี้คือแบรนด์8เขาจะ grade กันประมาณนี้เหนื่อยเลยเนาะไม่เป็นไรสู้ๆคร่าวๆนะครับอันนี้ของผมนะไปไล่ต่อปั๊บโอเคอันนี้พี่เพิ่มให้นะครับขอโบให้แล้วกันโอเคดีมากทีนี้มาดูต่อนะครับ the zoo can't be a very conventional location แต่ว่าผมเขียนดีมากแล้วนะหมายถึงว่า impress you นะครับแต่ว่าน่าจะส่งไปแล้วได้ประมาณ7สมมุตินะถ้ารอบถ้าโดนหมายถึงว่า writing เบอร์นี้ก็น่าจะถือที่7อย่างไรก็ตามลองมาดูนะครับ yetBecause of negative impact why rain die in a capsule put forward they might be forced go to road คำว่าพวก might be อย่างนี้นะครับต้องระวังนิดนึงในเรื่องของ structure ตัวนี้เนี่ยคำว่า might เนี่ยมันจะอยู่ใน conditional sentenceนะครับซึ่งพี่มองว่าถ้าจะทำให้มันถูกเนี่ยต้องเป็นพวก if clauseถูกไหม if clause ทั้งหมดเลยหรือว่าก็เป็นพวกแบบ unless when ก็ได้นะครับหรือว่าพวกแบบ condition ทั้งหมดเลยนะครับ conditioning ต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราเปิด because ก็ถือว่าเป็น condition แต่ว่ามันจะต้องไม่ relate กับ conditional sentence ที่เป็น if clause ความหมายคือกรณีอยู่จะใช้ might be พวกนี้เนี่ยมันจะเป็น modal form ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าถ้าเราเปิดด้วย because due to อะไรก็ตามแต่ให้เขียนเป็น subject plus verb จะดีที่สุดหมายความว่า you ต้องหา verb เช่น they offer let's say นะ they become
อันนี้เป็น verb share ถูกไหมหรือว่า they offer เพราะฉะนั้นในเชิงของ formality นะครับที่เป็น academic การ academic writing เนี่ยเราจะเน้น verb เป็นหลักโอเค verb เนี่ย very very important เลยแล้วกันพอได้นะครับอันนี้ if มาละ if the case ลองดูนะ but traveling might be อันนี้ดีผ่านครับ sentence นี้7 for sure โอเคป่ะเพราะว่ามันตรง งงไหมงงที่พี่สื่อป่ะไม่ครับIn their animal habitat, people can see animal instinct behavior directly from nature. ดีมาก นี่สันทนีดีนะครับ ถึงตรงนี้เนี่ยผ่าน rank อยู่ที่ 7.5 เลยด้วยซ้ำสันทนี แต่ว่าผมจะเห็นว่ามันเป็น repetition ตรงนี้ต่อเพราะผมใช้ไปแล้ว if clause มันเป็น sentence เดิมถูกไหมอ่ะหมายถึงว่าstructure เหมือนเดิมไอเดียต่างก็จริงแต่ว่า structure เหมือนเดิมถามว่า wide range ไหมไม่ใช่เพราะถือว่าเป็น repetition มองป่ะ estimate เนี่ยก็ต้องตัดตัวนี้ไปคืออ่านแหละแต่ว่าต้องตัด structure เราไปงงป่ะเพราะว่ามันสมมติตัวนี้คือ strong ละก็ให้คะแนนไปแต่ตัวนี้คือ repetition ก็ลบไปอันนี้ได้ 7.5 อันนี้ได้ 6.5 ลบ7.5 ลบ 6ก็เหลือแค่7 let's say ว่าเป็นแบบนั้นเข้าใจป่ะพอได้นะเคลียร์นะครับก็อาจต้องสิ่งที่ต้องรีมายก็คือรีมายอะไรดี พี่ก็แบบว่ารีมาย repetition แล้วกันนะครับ repetition ในแง่ของ clause หรือว่าทำไงครับ refresh ก็คือเขียนใหม่หรือว่า come up ด้วยtransition ใหม่ๆก็ได้นะครับspelling สุดท้ายแล้วใช่ป่ะ conclusion ผมใช่ไหมขอดูซิทำไมยาวรู้สึกยาวไหมหรือว่าปกติ full stop 2ตัวใช่ป่ะโอเค if the caregiver ผม remind นิดนึงให้เขียนเป็น conclusion หน่อยนะครับเพื่อ play safe พอได้ไหม เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าผมเขียนไม่ดีเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถประเมินว่าเป็น conclusion อะผมเดิมครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือว่ามันจะมีบางเวอร์ชันที่เป็นแบรนด์9ที่ไม่ได้เขียน conclusion แต่พี่ไม่ได้อยากแบบให้เราคือเราคงเอาตรงก็คือเราไม่สามารถเขียนแบรนด์9ได้ครับเก็ตป่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าล็อกไอ้พวก paragraph แต่ละ paragraph ให้นิ่งก็พอนะฮะneglect the responsibility not only will they torture animal อันนี้ดีนะครับ can also leadnot only but also ตัวนี้ก็ต้องเป็น but also ทันป่ะเพราะอยู่ใช้คำว่า not only you know what I mean ครับเพราะฉะนั้น structure ต้องไปอันนี้เป็นการเช็ค accuracy นะครับ accuracy มี2ระดับพี่พูดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าสมมุติว่า accuracy ในเรื่องของ grammar range นะครับถามว่าคนที่ expect band 7เขาเช็ค spelling กับเขาเช็ค spelling กับ verb tense อยู่แล้วถูกไหมฮะ spelling กับ verb tense ผมก็ต้องเช็คเหมือนกันถูกป่ะได้อยู่แล้วแต่ว่า accuracy ในแง่ของ band 7.58 นะครับมันจะเช็ค meaning แทนเพราะว่าเขาคงแบบไม่นั่งมานั่งพิมพ์เขาเรียก spelling เนี่ยมันผู้สอบอะเช็คเองได้แต่ว่า XMI เนี่ยก็จะดูว่าอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ย not only but also นะครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่ได้แบนเจ็ดอะเช็คได้อยู่แล้วเก็ตป่ะหมายถึงว่าเขาจะเปลี่ยนก่อนส่งแน่นอนแต่เพียงแต่ว่า meaning อะต้องไปด้วยกันดังนั้นกำลังคิดอยู่อันนี้ก็เลย responsibility not only อันนี้ผ่าน meaning ผมผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย rank ขึ้นแต่ว่ามันก็จะไปตกในเรื่องของ accuracy ที่เราใช้ผิดแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์พวกนี้เนี่ยให้โฟกัสที่ meaning จะดีที่สุดนะครับมาดู final thought เรา in order to prevent closing a zoo animal should support the zoo blah 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 to make sure เนี่ยเปลี่ยนเป็น ensure ได้ปะ make sure มันเป็นภาษาพูด I just want to make sure you แต่ว่าพอเราเป็นภาษา academic ต้องเช่นแบบ
unsure, right? Unsure. It's okay, right? ผ่านครับในแง่ของ final thought ให้คะแนนอยู่ก็น่าจะส่งอันนี้พี่ประเมินคร่าวๆไปแล้วกันคิดว่าน่าจะได้ถ้าส่งเอเซย์นี้ไปน่าจะแบบไม่น่าจะต่ำกว่า7ครับแต่ว่า 7.5 ไม่น่าได้เพราะว่า meaning ยังไม่ impressive เท่าไหร่โอเคป่ะครับคอมเมนต์ละเอียดเนาะโอ้น่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นผมต้องอะไรดีวันนี้นะครับเดย์8แล้วเหลือ3คิวผมก็ไปละเจอกันอีกทีวันไอ้นั้นใช่ไหมวันอังคารเนี่ยวันพฤหัสเจอป่ะหรือว่าไม่เจอวันพฤหัสถ้าวันนี้คิววันนี้เป็นวันที่8เหลืออีก2ครั้งนะครับให้ผมเลือกมาถ้าเกิดว่าไม่เจอวันพฤหัสนั่นหมายว่าต้องไปเรียนวันเสาร์ใช่ป่ะวันเสาร์แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปสอบเอาพฤหัสเรียนครับงั้นเรียนวันพฤหัสไม่เจอวันเสาร์อ่ะวันเสาร์วันเสาร์ผมว่ามันใกล้เกินนะโอเคอ่ะแล้วแต่นะครับมาเร็วกันเฮ้ยวันนี้ให้เราเขียนในแมปว่ะThe map show improvement that have been made to the university 2010 at the present today. Summarize the information, blah, 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 along to. อันนี้คือเป็นการเขียนแบบ movement เฉยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจากปีนี้จนถึงปีนี้ก็เอาง่ายๆคือเหมือนเล่นเกมจับผิดครับว่าอะไรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอย่างเช่นแน่นอนว่าตัวนี้เปลี่ยนชัวร์ตึกก็เปลี่ยนถูกไหมฮะอะไรที่ยังอยู่อะไรที่เปลี่ยนก็แค่ compare ไปอย่างนั้นน่าจะไม่มีปัญหาของ move ไปเร็วๆนะครับลองดู the two map shows พี่บอกแล้วว่าเป็น focus ที่ work ถูกไหมครับ the development of university campus from 2010 to the present day it can be seen from the map ได้อันนี้คือแบนเจ็ดนะครับแต่ว่าให้ใช้ในทาสนี้อย่างเดียวโอเคไหมในทาสรีพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับhas been improved ใช้ tense นี้ได้เพราะว่ามันไม่ผิดนะครับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ with much of student accommodation and facility done previously ผ่านครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสในทาสแรกจะเป็นคำศัพท์แล้วก็ phraseที่พอช่วยให้เรา get to the point นะครับ has been improved extended ตัวนี้เป็นเรื่อง tense นั่นเองนะครับก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันจริงๆเราได้ recommend ให้เขียนเป็น past form ไปเลยจะ work ที่สุดยิ่งเขียน structure ยากๆเนี่ยมีโอกาสพลาดสูงหมายความว่า present perfect อ่ะมันจะต้องเขียนแบบคือต้องเขาเรียกว่าเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากเก่ามาใหม่เข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนในลักษณะของเรื่อง grammar เนี่ยเอาอย่างเงี้ย let's say ว่า you focus ที่ verb tense ที่เป็น past form แค่นั้นพอนะจะได้แบบไม่มีปัญหาเรื่อง accuracy firstly มาฮะ firstly the number of student accommodation buildings has increased นะฮะใช้ verb tense อย่างนี้ in a number and sizeA previous accommodation block south of the lake has been destroyed. ผมดูนะแสดงว่าเราต้องใช้ present perfect อย่างเดียวเลย and replaced by blah 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 ก็ไล่ไป which include อันนี้คือ range ของ structure นะครับก็คือ relative clause In addition transition มาละขอ move ลงดีกว่าอย่างนี้นะ in addition the teaching facilityhas been extended ดูนะปาดถึงตรงนี้ดีมาก the previous single teaching block has been changed สรุปนะครับทั้ง task เนี่ยเขียน present perfect แต่อยู่ในรูปของ simple version กับเขาเรียกว่า active form กับ passive form มันเองนะครับblah blah blah this has replaced อันนี้ active ถูกไหมแล้วก็seating which ดูนะ which ต้องมีอยู่ละถูกป่ะแล้วก็ has been removed
acid form นะครับ however transition แค่นั้นเองนะครับ has remained อีกแล้วโอเคไหมสรุปนะครับผมเขียนไปน่าจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นแบรนด์ก้านะพี่ว่าเพราะดูไม่มีหลุดเท่าไหร่หรือว่าแบบถ้าไม่ใช่ Examiner เขียนก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่7ได้ละเพราะฉะนั้นรีมายด์อีกครั้งนะครับ firstly ถือว่าเป็น transition หาต่อสิ in addition ตัวนี้นะครับก็ถือเป็น transition 2จุดนะครับมีไหมThis has replaced ก็ถือเป็น transition นะพี่ว่าถูกไหมแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนแล้วไงเขาบอกว่าถูกเปลี่ยน next อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น too much กับ less transition ก็มีผลแบน789เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้อง serious มาก verb แท้เนี่ยจะผันไปตาม tense ละกันนะครับก็คือ present perfect tense แต่ว่าผมต้องไปดูไปเช็คดูดีๆว่าเป็น passive คือถูกกระทำตึกถูกเปลี่ยนตึกถูกสลาย let's say เป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ modifier ของเขาคือส่วนขยายนะครับเป็น relative clause อันนี้เป็น verb แท้พี่ให้สีขอสีผมดูสีเอาแล้วกันนะครับ has been changed passive form okay however transition ใช่ไหมแย้งกัน has remained pass มา has remained คือ present perfect นะครับถูกป่ะแต่ว่าไม่ใช่ passive voice นะครับอันนี้ has been removed passive voice ทีนี้ลองไปไล่เช็คดูนะครับเพราะฉะนั้น focus call ของ grammar ดูแล้วจะเป็นในลักษณะของยังไงครับ passive กับ active นั่นเองโอเคแต่ว่าให้ใช้ tense ไหนคือ present perfect ไม่ยากหรอกก็คือเขียนได้แล้วแหละก็คือ beenI'm sorry. Subject plus have has นะฮะก็คือช่อง3ถ้าเป็น active ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น been ช่อง3ก็คือ been with 3ก็คือแบบในแง่ของ passive voice ไม่ยากครับลองฝึกได้อันนี้แต่ว่าพี่เขียนให้เสร็จดีกว่าไหมเนาะเพราะว่าพาร์ทนี้15นาทีเขียนทันอยู่ละนะครับพี่คิดว่าไม่ใช่ point หมายถึงว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ point แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่จะได้แบ่ง7แล้วกันสำหรับ task 1โอเคขอวิเคราะห์นิดนึงซิก่อนไปเขียนวันนี้มาเพราะว่าผมอยากได้แบ่ง8ใช่ไหมลองดู Many people believe that modern music can have a negative impact Modern music can have a negative impact on youngOthers believe the effect of modern music is positive. แปลว่าอะไรเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนหมายความว่า negative ไปยัง next generation หรือว่า let's say เป็นยังในที่นี้คือ teenagers is that right? Yeah. Uh-huh. Discuss both this view. อันนี้เป็น both view นะครับผมลองวิเคราะห์หน่อยครับพี่อยากจะฟังผมว่าผมมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทเพลงที่ฟังครับคือถ้าเป็นส่วนใหญ่ผมก็คิดว่ามันก็สบายสบายดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าบางอย่างเพลงแรปที่มีคำหยาบแล้วแบบการใช้ยาเสพติดหรือแบบการสูบพวกจริงด้วยว่ะสารต่างๆนี่ครับมันก็อาจจะทำให้ชักชวนเด็กให้มาลองทำพวกนี้ครับเพราะว่าในแง่ของอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นพวกแรปเนี่ยก็จะ relate กับ drug addict ทันทีถูกไหมฮะครับผับอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้แต่ในอเมริกานี่ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมยาเสพติดอ่ะก็น่าจะผิดบางละครับอย่างกัญชาก็ผิดบางละครับบางละก็ไม่ผิดแล้วแต่รับอีกทีหนึ่งใช่ป่ะอันนี้พี่ไม่ทราบเพราะว่าแบบไหนๆเราเรียนอินเตอร์แล้วน่าจะมีเขาต้องเรียน American Study ป่ะพี่ไม่แน่ใจนะครับเขามีวิชาให้เลือกแต่ผมไม่ลงผมคิดว่าเราเพราะว่าเราลงบล็อกพวกสายวิทยาศาสตร์สายถูกไหมโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียนพวก American Study เนี่ยน่าจะต้องรู้ว่าแบบ culture มันจะไม่เหมือนกันแต่ว่ากฎหมายเขา
depend on region เนาะใช่ตอนผมไปที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรฟลอริดาเขามีร้านขายเลยครับแบบควันเต็มเลยจริงเหรอไม่ดีอ่ะไม่ดีเฉยอะไรวะเนี่ยมาหมายถึงว่าแบบไม่เพราะว่าพี่ดู YouTube พี่เป็นคนที่ชอบฟังแร็ปแต่ว่าพี่ไปนั่งฟังเหล่านี้แหละแล้วก็ทีเนี้ยพี่รู้สึกว่าเออก็จริงนะเพราะว่า MV ของเขาเนี่ยพยายามสะท้อนว่ามีการใช้ปืนมีการใช้แบบถูกไหมเป็นแบบคือ criminal จะค่อนข้างเยอะเออมันก็อาจจะมีผลพี่ agree นะถ้าพี่เขียนพี่คงคิดว่าเป็น agree ลองมาลั่นดูแต่ว่าเขาให้พูดทั้งสองอย่างอ่ะลองเขียนทั้งนี้นะน่าลุ้นมากเลยอ่ะโอเคมาครับ model answer ของเรา music has changed dramatically over the years andnew type at ก็คือเป็น compound sentence นะครับ new type of music are constantly appearing ลองไล่ดูนะ many people feel that current popular style such as rap are just noise and cannot be considered real music ก็จริง many people like again unlike เขาใช้ unlike เพราะเขา disagree other styles such as rock and jazz ซึ่งไม่เหมือนกับอันเก่าผมเห็นที่สิทธิ์ statement ไหมแต่เขาเขียนดีความหมายคือถ้าอยู่จะเขียนเบอร์นี้ได้เนี่ยอยู่ต้องวิเคราะห์ว่าเจ้าตัวที่สิทธิ์ statement เนี่ยที่สิทธิ์ statement ในที่นี้คือเขาให้พูดทั้งคู่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นที่สิทธิ์ statement ได้งงป่ะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นถูกไหมพี่ recommend ให้ผมเขียน this statement ดีกว่าโอเคไหมจะได้แบบว่าเดี๋ยวหลุดในเรื่องของ structure เฉยแต่คนที่เขาเขียนประมาณว่าเขาใช้ unlike ในการเชื่อมอยู่แล้วครับแต่เราไป practice ดูในการเพราะฉะนั้นintro เขาก็ค่อนข้าง impressive อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่น่าจะได้เต็มนะเพราะว่ามีคนเขียนได้ดีกว่านี้พี่ว่านะถูกไหมครับGood. มาดูกัน Firstly, many people, especially those from older generation, feel that a modern type of music can be more harmful than positive. Topic sentence เขาถูกไหม They will say, ลองดูนะ relate กันหรือเปล่า They will say modern music is too simplistic. ไปแล้วนะครับดีถามว่า two นี้มัน weak เนาะตัดได้ไหมตัดได้ครับนะครับก็คือลองไล่ดูนะเพราะพี่ก็บอกแล้วว่าถ้าใช้ two หรือว่า extremely ลี่ทั้งหมดเนี่ยให้ตัดทิ้งไปให้หมดเพราะว่าเราต้องหาพวก neutral หรือว่าแบบต่อให้ agree เนี่ยก็เขียนออกมาให้มันดูกลางๆดีที่สุดนะครับand the song lyrics are potentially dangerous อันนี้คือ synonym เขาเรียกว่า collocation ดีนะครับแล้วก็ word choice โอเค they feel that feel ตัวนี้มันเป็น band hope ผมรู้สึกว่าเปลี่ยนได้ไหมพี่ขอเปลี่ยนนะครับเป็น let's say ว่าพี่ต้องการคำว่า perceive ได้ป่ะ perceive ครับหรือว่าแบบ test ก็ได้ผมใช้คำว่า believe ได้ไหมครับ believe ก็ได้ครับ believe ก็โอเค good believe กันยังไงประมาณนี้ใช่ไหมโอเค good perceive test believe อันนี้ลองไปเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับไม่งั้นเราจะ fix band 6นั่นเองนะคำศัพท์สีแดงนะครับโอเค rap and hip hop often deal with dangerous issues such as gang violence or express antisocial view ดีมากอันนี้สังเกตนะครับปั๊บปั๊บปั๊บถึงตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็น call location โอเคit is ขอดูนะว่ามันโยงกันหรือเปล่า it is common opinion that it can be damaging for young people who listen this song แต่ต้องเขียนต่อไปนิดนึงเพราะรู้สึกว่า incomplete thought ถูกไหมครับอาจจะเขียน concluding sentence ที่พี่ recommend ไปแล้วกันโอเคนะฮะมาเนี่ยเพราะว่ามันต้อง relatedto each other let's say เป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับไปดู paragraph ที่2เขาครับ
But on the other hand ดีมากผมคิดว่าคะแนนจะได้แบนเท่าไหร่อ่ะคร่าวๆสำหรับ rating ผมได้เขาว่าผมคิดว่าคะแนนจะได้ประมาณ 7.5 ครับเรามาดูนะ it is important that fixed pattern it is important it is crucial ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยอย่างเช่นอย่าใช้เยอะใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะ it is crucial right crucial หรือว่า it is imperative เขียนไปก็ได้บังคับถูกไหม it is let's say ว่า it ismandatory okay หรือว่า it is อะไรอีก true ได้ไหมหรือว่า it is claim ก็ได้เหมือนกัน claim ก็ได้นะแล้วก็ it is เยอะมาก plausible อ่ะจันเอา7หน่อยแล้วกันนะครับผมไปไล่ดูนะครับว่าผมอยากใช้ตัวไหนนะครับพี่คิดว่ามันใช้ได้หมดเลยนะค่า important มันก็เป็นพระเอกอะเอาง่ายๆแต่ว่ามันก็จะมี subset ที่เราใช้แทนกันได้อีกเพื่อดึง wide range ของคำศัพท์ด้วยเหมือนกันเขาเขียนว่า types of music แล้วก็มีตัวนี้ผมสังเกตเห็นปะก็คือ punctuation semicolon ใช่ต้องเป็นเหตุเป็นผลการใช้เซมิโคลอนเดี๋ยวสอนไปเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมจะเขียนเซมิโคลอนแล้วกันนะครับเซมิโคลอนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซนเทนซ์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยเซมิโคลอนนะครับแล้วก็มีเซนเทนซ์ที่สองนะทีนี้ sentence ที่1กับ sentence ที่2ต้องเป็น cause กับ effect ผมไปเช็ค meaning ซิว่ามันเป็น cause effect หรือเปล่าหมายถึงว่าคนนี้เขียนน่ะ people are able to listen cause ป่ะ they prefer you cannot control people just on everything ก็เป็น cause effect ได้แต่ switch กันเฉยพอได้ไหมอ๋อพอได้ครับแต่ว่าไม่ strong เท่าไหร่เอาให้เคลียร์กว่านี้ดีกว่าถ้าต้องการที่อยู่ถ้าอยากจะใช้ semicolon นะพี่บอกว่าพี่ recommend ว่าให้เขียน cause effect แต่ว่าเอาให้แบบ strong กว่าคนนี้หน่อยแล้วกันนะครับ For young people especially popular music is an important aspect of identity sharing an interest in music with their peers bring จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยfull stop ไปเลยก็ได้เพราะมันเป็นตัวใหม่อ่ะใช่ป่ะรู้เปล่าวะเดี๋ยวนะปั๊บ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 เอ้ยไม่จำเป็นว่ะก็ split ได้ไม่ถือว่าแค่ทำต่อเท่าที่ concluding sentence ของเขา would argue that อันนี้ก็ได้แบนเจ็ดนะครับลองเปลี่ยนเป็น wide range คำอื่นก็ได้อันนี้เป็น option แล้วกันนะครับพี่ไม่ได้อยากให้เราเขียนพวกนี้เท่าไหร่เพราะมันเป็น memorize essay แต่ว่าสมมุติถ้ามันจำเป็นแล้วกันนะครับ would argue would claim palimpsest แล้วก็ would possiblynotice that would argue would be opponent ก็ได้เหมือนกันนะครับใช้คำศัพท์ได้นะครับ would อะไรอีก would be would declare นะครับคือผมต้องนึกคำศัพท์แบบอย่างนี้หมดเลยครับถ้าจะ argue เขาอะนะครับOkay. ครับครับโอเคครับนะฮะวันนี้ lyric บลาบลาแล้วเขาก็เขียนดีอยู่นะหมายถึงว่าไอเดียครับพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะหมายถึงไอเดียเขาดีครับแล้วก็7.5ได้ครับประมาณ 7.5 เก่งอยู่อ่ะไปครับ in conclusion เก่งมาก people will always prefer certain type of musicPeople will always มัน repetition ละเห็นไหม
will always ซ้ำถ้า will always ในแง่ของ speak สมมติว่าเราจะพูดแบบ repetition ในแง่ของ speaking มันได้มันกลายเป็นลีลาในการ speaking แทนงงที่พี่สื่อไหม let's say ว่าสมมติว่าอยากจะพูดแบบ public speaking will always หรือว่าใช้ pattern เดียวกันหมดมันได้แต่ในเวของภาษาเสเนี่ยเขายัดเรื่อง structure เพราะฉะนั้นห้าม repeat เด็ดขาดนะครับ Final thought เขาเขียนว่า However we cannot stop change and should try to instead should encourage style music ผ่านครับดีมาก 7.5 คิวผมแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้น พร้อมนะก็ลองไปทวนดีๆนะพี่อยากให้แบบก็ถ้าเขียนให้ได้เบอร์นี้ก็จะได้ 7.5 นะครับหรือลองเขียนให้ดีกว่านี้ก็ได้ Okay, good เปิดไปแล้วนี่ว่าตัวนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดีกันมาครับงั้นถ้าพร้อมแล้วเบรกก่อนไหมหรือว่าจะให้จับเวลาเลยเบรกก่อนครับ2-3 นาทีโอเคได้ได้
พี่โดโดครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะครับ
ฮัลโหลครับอ๋อตอนแรกผมอาจจะพักแล้วก็เข้าห้องน้ำนานหน่อยครับก็เลยเริ่มช้าไปนิดนึงครับไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มตอนกี่โมงครับพี่ count ไปมันจะตัดที่ประมาณสี่พี่นับไปผมเริ่มมาสิบผมเริ่มประมาณแบบสิบนาทีป่ะเกือบ20แล้วครับอ๋อเหรอโอเคถ้างั้นไม่น่ามีปัญหาผมส่งมาให้พี่ใน LINE ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์เราเจอกันอีกทีวันไหนนะวันอังคารและกันยากไหมผมว่าคือปัญหาของเอเซนี้คือผมคิดว่าผมคิดคำศัพท์ใหม่ๆออกยากครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้คำศัพท์ไปแต่ว่าคำศัพท์นี่ก็คือเป็น final call นะหมายถึงว่าเป็นสกิลสุดท้ายที่เราจะ improve เพราะว่าตอนนี้คือพี่รู้สึกว่า structure ของ mic เนี่ยผ่านละหมายถึงว่ายืนพื้นอยู่ที่7ได้แล้วนะครับตามเซนพี่นะแล้วก็ question พี่ก็จะต้องคุยแต่ละ topic มันก็จะ vary กันไปหมายความว่าผมอาจจะถนัด let's say ว่าผมถนัด technologyBusiness มันก็จะง่ายถูกไหมครับแต่ว่าด้วยท็อปปิกมัน vary มันมีทั้งหมด 7-8 ท็อปปิกครับอาจจะต้องเขียน politics econ ถูกไหม environment education fashion lifestyle นู่นนี่นั่นเองเพราะฉะนั้นมัน vary ในเรื่องของท็อปปิกแต่ทีนี้เรื่องคำศัพท์เนี่ยมันเพราะว่าจุดอ่อนของ writing เนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือ wiring structure ต้องเขียนให้เป๊ะให้ถูกกับ meaningful sentence ถูกไหมฮะแล้วก็คำศัพท์ก็คือสมมติว่าเราเขียนแต่ very หรือว่าแบบคำศัพท์เพลนๆหรือว่าคำศัพท์พวก extremely อะไรที่มันแบบเป็น pattern การจำเนี่ยมันก็จะตัดแบนขึ้นมา 7.5 ไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ขออ่านแล้วก็อ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะวันอังคารนะครับทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขามาคอมเมนต์ modern music ขออ่านในใจด้วยกัน สักครู่นะอยู่ butมั่นใจไหมอินโทรเราทำไมอินโทรเราพี่รู้สึกว่ายาวว่ะเดี๋ยวนะแบบหนึ่งขอเช็คก่อนอ๋อใช่ยาวอาจจะยาวไปห้ามเขียนอินโทรยาวนะครับเพราะว่าเน้นบาร์ดี้พี่รีมายไว้อย่างเงี้ยคืออินโทรพอเรามันเขียนยาวปุ๊บเดี๋ยวมันจะเสียเวลานึกภาพออกใช่ไหมในเวลพอเป็นจริงปุ๊บเดี๋ยวเราจะspend time a lot with introduction ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อย work อ๋อผมคิดว่าบางคอนเทนต์ผมอาจจะเขียนอาจจะรวบรวมคอนเทนต์เยอะไปใน introduction อาจจะตัดแล้วก็เหมือนตอนนี้ผมเขียนคอนเทนต์ทั้งสองอย่างในทั้ง body แล้วก็ intro ผมอาจจะตัดได้ใช่ครับผมเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือน body นะ มันยาว ไม่เป็นไรยาวกว่า body นิดนึงอ่ะเออจริงด้วยนะครับอยู่อาจจะแบบเอามาวางไว้ใน body one ก็ได้ถ้าอย่างนั้นแต่ภาพรวมก็เรื่อง coherent cohesion พี่ไม่ค่อยห่วงนะหมายถึงว่าเขียนเก่งละ it มีการใช้ reference วันนี้กะว่าจะ comment เรื่อง reference ถูกไหม pronoun reference เดี๋ยวค่อยมา comment วันอังคารแล้วกันนะครับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำ speaking ด้วยกันมั่นใจไหมคิดว่าตัวเองได้แบนเท่าไหร่ Tag Achievement ก่อนอะผมคิดว่าผมก็ตอบคำถามได้ตรงแล้วก็คิดว่าตรงครับแต่ว่าเขาให้เขียน two ways ถูกไหมครับก็คือ pros and cons ถูกไหมก็คือทั้งดีและไม่ดีครับcontent ได้อยู่นะใช่แต่ก็อาจจะมี mix vocabulary คืออาจจะมีทั้ง range vocabulary 7 8 9กับ6ก็ยังหลุดมาอยู่อาจจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของ proofreading หน่อยหนึ่งนะครับพี่จะพยายามให้ความสำคัญกับwhat is that proofreading เพราะว่า มันสำคัญใช่ไหมนั่นแหละนะฮะแต่ให้ผมมั่นใจพี่ก็ไม่น่าจะอะไรมากหรอกเพราะพี่รู้สึกว่าแบบเราก็ไปตามแทร็กแล้วใช่ไหมคือมั่นใจขึ้นไหมหลังจากเรียนเนี่ยจะใกล้ final call เราละนะครับก็คือ writing ดีขึ้นนะเพราะเราเขียนบ่อยถูกไหมครับผมรู้สึกว่า structure น่าจะมีระเบียบมากขึ้นครับจริงป่ะ นะประมาณนั้นสักครู่นะเดี๋ยวแบบปัญหาที่ต้องแก้เลยก็คือ intro ต้องเขียนสั้นกว่านี้ครับใช่ใช่แล้วใช้เวลาเรียนตัวดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือพี่อยากให้เราแบบเขาเรียกว่าเสียเวลากับอินโทรเยอะมันไม่จำเป็น
ถูกไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวพี่มาคอมเมนต์แล้วก็มานั่งทำconduct speaking interview speaking แบบจริงจังแล้วกันในวันอังคารนะครับ All right good thank you so much see you on this ครับขอบคุณนะครับดีครับ